มติสบคไม่รับนักท่องเที่ยว Test and Go เมื่อวันที่21ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสบคกล่าวภายหลังการประชุมสบคชุดใหญ่ว่าขณะนี้มีคนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 1.1 แสนคนผ่านช่องทางแซนด์บ็อกซ์และ Test and Goจากที่มีการขออนุมัติเข้าประเทศไว้แล้วทั้งหมด 200,000 คนจึงเหลือนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอีก 90,000 คนในส่วนนี้จึงมีความจำเป็นที่เราต้องดูแลติดตามจะไม่ให้มีการลงทะเบียนเพิ่มอีกแล้วจนกว่าจะมีการพิจารณาสถานการณ์ในวันที่4มกราคม2565อีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันก็ต้องสอบถามไปว่าวันนี้มีความพร้อมที่เราจะรับมือถ้ามีการติดเชื้อในคนที่เข้ามาแล้วกับคนใหม่ที่อยู่ในกล่องที่ขออนุญาตมาแล้วเราสามารถจะรองรับได้ไหมเขายืนยันว่ารองรับได้และข้อสำคัญต่อไปนี้ในเรื่องของความรุนแรงค่อนข้างที่จะควบคุมได้อยู่โดยเฉพาะโอไมครอนซึ่งติดเชื้อเร็วแต่รักษาง่ายกว่ายังไม่มีผลกระทบรุนแรงมากนักในขณะนี้เราต้องฟังทั้งสองทางทั้งทางแพทย์ด้วยซึ่งเราอยู่ในส่วนของการบริหารผู้สื่อข่าวถามว่าตั้งแต่วันนี้จะไม่มีการรับนักท่องเที่ยวใหม่เข้ามาแล้วใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่รับแล้วคนใหม่นอกจาก 200,000 คนที่ลงทะเบียนไว้ต่อข้อถามว่าจะมีการเพิ่มมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพียงแต่ต้องติดตามคนเหล่านี้ที่เข้ามาทางช่องทางต่างๆแต่จะไม่มีการอนุมัติหรืออนุญาตเพิ่มอีกสำหรับการเดินทางเข้ามาของคนไทยก็เช่นเดียวกันที่มีการยื่นเรื่องไว้แล้วเว้นแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วก็ต้องเข้ามาในระบบใหม่คือกลับมากักตัวเช่นเดิม7วัน10วัน